ดีนวีล็อกครับพยานที่ใครรู้เห็นแล้วขอเรียนเชิญขึ้นสู่บนเวทีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเขาบอกดีนวีล็อกนี่โอ้โหเขาผู้นี้นะผู้สร้างชื่อสวัสดีครับผมดินวอกนะครับผมดีใจมากๆนะครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับผมดีใจมากๆนะครับเพราะว่าภรรยาผมไม่อยู่ครับทุกคนจริงๆคือตอนเนี้ยผมอยู่ที่กรุงเทพนะฮะผมอยู่ที่บ้านพี่สาวผมแล้วก็ผมเพิ่งมาถึงเมื่อคืนพรุ่งนี้ผมกลับแหละผมมาแค่วันเดียวแล้วก็ภรรยาผมไม่ได้มาวันนี้นะฮะคือมีงานหนึ่งชื่อว่าบางกอกไฮร้านของ MBM MBM ก็คือสมาคมนักธุรกิจที่เป็นอิสลามที่เป็นคนมุสลิมเนี่ยมารวมตัวกันอะไรประมาณเนี้ยเป็นสมาคมนักธุรกิจการค้ามุสลิมอะไรประมาณเนี้ยคือเขาส่งชื่อผมให้มาชิงรางวัลสตาร์อวอร์ดประมาณนี้ครับคือปีละครั้งเขาจะจัดงานแล้วก็ประกาศผลคือเขาจะมีหลายแขนงแต่ว่าเรื่องของสตาร์อวอร์ดน่าจะเป็นคล้ายๆกับเน็ตไอดอลหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเขาเสนอชื่อผมแล้วก็เขาเชิญผมขึ้นมากรุงเทพแล้วก็มาชิงรางวัลคือผมยังไม่รู้นะว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่ว่าวันเนี้ยผมมากรุงเทพแล้วผมก็ต้องไปแล้วก็เขาก็เชิญในงานอ่ะเขาก็เชิญให้ผมขึ้นไปพูดด้วยแต่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคือผมอยากจะบอกนะฮะทุกคนผมอยากจะบอกว่าจริงๆปกติเวลาผมมาบ้านพี่สาวผมจะมีรถใช่ไหมแต่พี่สาวผมไม่ได้ให้รถครับวันนี้พี่สาวน่าจะขี้เหนียวคือเขาโมโหคือผมทำรถเขาเออนั่นแหละวันนี้ผมต้องไปกับแก๊ปแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะว่าจะเป็นยังไงไปทุกคนตอนนี้นะฮะผมเพิ่งมาถึงที่หัวหมากสนามกีฬาหัวหมากราชมังอ่ะงานเขาจัดอยู่ที่นี่แล้วก็คือผมจะบอกนะตอนนี้เวลา6:04คือตอนเนี้ยตั้งแต่เช้านะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยผมกินน้ำไปน่าจะแก้วหนึ่งไม่ถึงแก้วมั้งยังไม่กินอะไรเลยจริงๆแล้วก็มาเมื่อกี้ผมกล่าวว่าจะมากินที่งานแล้วของมันเยอะไงเสร็จนี้รถติดมากเลยทุกคนผมออกมาตั้งแต่4 โมงเย็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านี่ดูสนามมีที่ยิงธนูได้เห็นปะผมรู้สึกเหงามากทุกคนมาคนเดียวจริงๆปกติผมจะมากับดามาอะไรเงี้ยไม่ชินเลยอ่ะเขินเวลาบล็อกคนเดียวใช่ทุกคนดูงานนะงานเขาใหญ่เหมือนกันนะทุกคนเอาทุกคนดูนี่นะนี่งานกว้างมากทุกคนเห็นป่ะคือผมจะบอกว่าถ้าเสียงผมแปลกๆคือวันนี้ผมป่วยฮะเมื่อวานผมจามแล้วก็จามคนข้างๆนึกว่าผมเป็นโควิดแล้วตอนนั่งเครื่องมาเอาจริงๆผมเป็นภูมิแพ้ฮะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมต้องหาอะไรกินก่อนเอาไอ้นี่อันนึงแล้วก็เอาข้าวโพดอันนี้อันใช่อันนี้อันนึงข้าวโพดอันนึงนี่เป็นร้านแรกที่ผมมานะฮะผมยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยทุกคนนี่พี่เขาทำให้อยู่ทุกคนฮะเขาให้ผมขึ้นไปพูดด้วยแต่ว่านี่พี่เขาลัดคิวให้ผมลำบากมากเวลามาคนเดียวแล้วมันไม่มีคนช่วยถือหรอกไหมขอได้ครับขอได้ครับไหนก้องครับมาจากโรงเรียนไหนครับอันนี้ชนครับอันนี้ชนบ้านอันนี้ชนที่ไหนอะหาดใหญ่เหรอเนี่ยตรงนี้เหรอเคยดูช่องพี่จริงป่ะเนี่ยช่องชื่อว่าอะไรฮะโอเคน้องทำอะไรกันฮะยิงธนูครับยิงธนูแค่นั้นเหรอยิงธนูอย่างเดียวในน้องโชว์สกิลสักลูกในลองนี่โอ้เฮ้ยทำไมแม่นจังวะสิบเลยเหรอครับอันนี้จับด้านล่างมาล่างแล้วก็สามนิ้วครับเห็นปะทุกคนฮะงานใหญ่มากทุกคนฝั่งนู้นก็ยังมีฝั่งนี้ก็ยังมีผมไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่าผมถือของไงนี่บังเขาฮะครับสายกุ้งครับสาร่างครับบังฟอซีฮะเขามาจาก MBM นะครับทุกคนที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปพูดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปพูดอีกเวทีใหญ่แล้วก็ขึ้นไปชิงรางวัลใช่แต่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนกินอันนี้ไป2-3 คำเองเนี่ยเดี๋ยวผมกินเคฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่มีแรงขึ้นไปพูดทีนะฮะ MBM Talk จะเราจะคุยกันกับน้องดีนบล็อกนะครับเขากดดันผมอ่ะจะมาฟังสัมภาษณ์นะครับผมก็เตรียมมารอที่บูธได้เลยนะครับมีคนใช้กระเป๋าดีนบล็อกด้วยไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับโอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับทุกคนเวลาเห็นโอ้ผมรู้มากนะครับผมพูดไม่ออกเลยอ่ะจริงอันนี้เดี๋ยวเชิญน้องคนนี้หน่อยโอ้นี่ตอนนี้ผมพูดทีนะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยๆถ่ายต่อนะทุกคนครับผมเพิ่งพูดเสร็จนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้าละหมาดอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปพูดอีกเวทีนึงแล้วก็ไปดูรางวัลนี่มีร้านนี้ฮะน่าสนใจมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่อ่านว่าอะไรครับบังแคลรีน
อะไรนะฮะแกลรีนแกลรีนเป็นชื่อพันธุ์ดอกกุหลาบพันธุ์นึงครับเป็นดอกกุหลาบสีขาวแกลรีนนี่ชื่อแฟนบังครับผมบังพาไปดูเสื้อได้บังได้ครับเชิญครับนี่เชิญเจ้าของร้านหน่อยนี่เจ้าของร้านปกติธีมของเสื้อในร้านจะเป็นแนวไหนครับเป็นแนวคลาสสิกค่ะคือจะใส่ได้บ่อยแนวคลาสสิกประมาณไหนครับพาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะอย่างอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตค่ะนี่เราก็จะมีแมทเทียลที่แบบเก๋แบบริมคัดมาแบบว่ามีคุณภาพเลยใช่โอ้โหนี่ภรรยาผมใส่ได้ไหมได้มีไซส์ S กับ M แต่เดี๋ยวในอนาคตจะเพิ่มขึ้นค่ะนี่ใช่ในอนาคตจะมีไซส์เพิ่มจะออกแบบทองๆนะฮะในร้านแล้วนี้ก็จะเป็นกางเกงที่เป็นนิกซิกเนเจอร์ของร้านเลยดีเทลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่ปลายขาโอ้เก็บดีเทลแบบจะออกแนวแบบยุโรปหน่อยนะฮะใช่ค่ะใครสนใจนี่ในเพจมีไหมครับมีค่ะเพจชื่อว่าอะไรครับเพจชื่อว่า Clarine Official นะคะฝากด้วยค่ะไปดูได้ใช่ไหมครับว่ามีกี่แบบไปดูได้ใน IG ก็มีฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากครับคือผมจะบอกว่าผมว่าจะเดินไปพาไปดูในงานใช่ไหมว่ามีอะไรแต่ว่าพี่เขาโทรมาแล้วว่าให้มาเตรียมตัวหลังเวทีแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นพูดเดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวหลังเวทีแล้วกันนะฮะแล้วก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปกุ้งครับทุกคนเขาให้ผมมาอยู่นี่มีแอร์ด้วยในเต็นท์ผมไม่เคยเห็นเต็นท์มีแอร์ดูผมเคยดูช่องผมไหมฮะจริงจริงนะฮะ yes I go ใช่ไหมฮะคิดต้องคิดก่อนนี่คือพิธีกรที่จะสัมภาษณ์ผมนะฮะนี่บังชื่ออะไรครับชื่อมัดครับผมนี่ใช่ๆๆเค้าคือผมเพิ่งรู้ว่าผมต้องพูดภาษาอังกฤษใช่มั้ยบังใช่ครับผมแล้วก็ผมก็เด็กขัดเดินมากเลยสอนผมด้วยละกันตอนแตกมากผมไม่ค่อยเชื่ออย่างเงี้ยจริงจังมากผมเลยโอเคไม่ผมจะบอกว่าผมยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้แฟนคลับให้แซนด์วิชทุกคนผมขอบคุณแฟนคลับจากอยุธยามากนะครับที่ให้แซนด์วิชขอบคุณจริงๆท็อปบีฟเตรียมตัวขึ้นผมอัดไม่ได้แล้วไปเพิ่งเจอดีนบล็อกครับผมเจอบ้านบนเวทีนะครับช่วยปากเขาถ่ายนะไปผมจะขึ้นเวทีก่อนนะทุกคนไปช่วยปากเขาถ่ายนะAssalamu alaikum, how are you guys? My name is Dean. In fact, I just knew that I have to speak in English. Nobody told me that. I just knew that. Oh, yeah.นี่เขากำลังแนะนำให้กับคนดูอยู่นะฮะว่าคนที่เข้าชิงเนี่ยมีใครบ้างทำธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยใช่เนี่ยผมเหนื่อยนี่วีล็อกครับเอ้ยเจ๊ไคดินเจ๊แล้วครับเอ้ยไปฟังกันหน่อยครับเขาพูดขอบคุณมากเอ้ยนี่อยู่ให้เป็นดูนี่ดูหน้าผมคนนั่งข้างหน้าเราถึงต้องพูดดีดีนะครับมาจากเพจดีบล็อกชื่อจริงจีฮิดินเจเน็ตครับเสียงผมใหญ่มากเลยทุกคนจริงๆแล้วผมเริ่มต้นจากการทำฉากไข่มุกโบราณเชนผมชอบทำวิดีโอมาเยอะมากตั้งแต่เด็กๆเราไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ในทีมใครครับดีนวีล็อกครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าเรียกกันทั่วไปคนอาจจะไม่รู้จักนะบอกเจ๊ใครดีแต่พอบอกดีนวีล็อกนี่โอ้โหเขาผู้นี้นะผู้สร้างชื่อเสียงทางโซเชียลเน็ตเวิร์กฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุลบานการทำอะไรการแกล้งคนโอ้โหเป็นคนที่ชอบแกล้งนะไม่น่าเชื่อเลยจริงแสดงความดีด้วยนะครับนี่นอกจากได้ YouTube ทองคำแล้วเนี่ยมันเอาอันนี้ไปเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันไม่รู้กันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปช่างดูนะแล้วกูทำคลิปออกมาเลยนะว่าเป็นยังไงรอติดตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่โหวตให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานแฟนเพจโหวตให้เยอะมากครับผมเห็นโพสในเพจเนี่ยเยอะมากผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ผมทำวิดีโอมาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยในช่วงแรกๆที่ผมทำก็ไม่มีใครดูเป็นปีไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำ YouTube หรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้มันยังไม่เห็นผลสักวันนึงมันจะเห็นถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณรักวันนึงมันจะเห็นก็พระเจ้ารู้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลและสิ่งที่ถูกต้องทำไปเถอะวันนึงจะเห็นผลไม่ว่าคุณจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลจะได้อะไรก็แล้วแต่วันนึงพระเจ้าเห็นอยู่แล้วถึงความพยายาม
ก็ให้รู้ว่าพระเจ้ามองคุณทุกฝีก้าวแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนแล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณมีค่าที่คุณคิดครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ร่วมโหวตในเพจคือเมื่อวานผมโพสต์ไปในเพจแล้วก็มีเพื่อนๆแบบโหวตกันเยอะมากแล้วก็วันนี้ผมได้รับรางวัลแล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆผมรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกปลื้มมากผมอธิบายไม่ถูกแต่ผมจะอธิบายรัวๆเงี้ยขอบคุณจริงๆครับทุกคนผมเหมือนกับทำอะไรบางอย่างแล้วมันเห็นผลแล้วมันรู้สึกปลื้มมากๆใช่ครับโอ้ฮั่งนี่เพื่อนสนิทผมตั้งแต่ประถมอ่ะเฮ้ยไม่ได้เจอกี่ปีเลยเนี่ยมึงอ้วนยังเดี๋ยวนี้เฮ้ยเป็นไงวะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมีถ่ายรูปรวมนะแต่ว่าผมต้องไปหาอะไรกินหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยกินข้าวโพดนิดเดียวอ่ะแล้วก็แซนด์วิชของพี่อยุธยาเมื่อกี้ดีขอบคุณมากนี่จำไม่กุ้งค่ะทุกคนจำได้ไหมฮะที่ผมเคยไปรีวิวกับพี่เขาอ่ะพี่ขายยำเมื่อไหร่เนี่ยฮะขายยำเหรอก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัวเครื่องในวากิวนะจริงอ่ะจริงก๋วยเตี๋ยวผมกินเลยนะผมกินเลยนะกินได้ได้แล้วก็ซูชิเหมือนเดิมจำผมได้ไหมเนี่ยจำได้สินี่มาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมกินให้ดูเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะอุ้ยค่าตัวแพงมีแอดมินเพจผมครับจริงเหรอนี่แอดมินพี่นี่แอดมินทำงานนี่พี่เอาละฮะงานสลามเนี่ยคนนี้เลยลูกค้าผมได้ออเดอร์ผิดบ้างส่งอ๋อคนนี้ใช่ไหมคนนี้เลยงั้นพี่ไม่ส่งงานพี่กำลังส่งงานที่ราชการให้ต้องเปลี่ยนแล้วมั่วเลยคนนี้แอดมินผมเองนะฮะทุกคนถ้าแบบส่งของช้าถ้าแบบส่งของช้าหรืออะไรอ่ะคือคนนี้จริงเวลาคนชอบด่าผมด่าคนนี้คนนี้เลยโอ้ไม่ไหวผมกำลังจะเปลี่ยนแอดมินเนื้ออะไรพี่เนื้อวันนี้วากิวเหมือนเดิมวันก่อนเองกัดวันก่อนผมลองของบูชเลอร์วันก่อนที่งานเป็นเนื้อแองกัสวันนี้เป็นเนื้อวากิวโอเคเชิญวันก่อนที่ผมไปรีวิวร้านออกอ่ะพี่เนื้อใช่เนื้อมาจากที่นี่เหมือนกันฮะใช่ค่ะเดี๋ยวผมลองกินให้ดูทุกคนไก่ละเกินโอ้พี่ตาก็อยากกินน้ำลายไหลตาก็ไม่น่ามายืนเลยกูก็ถ้าใครมางานฮาลันหาซื้อที่ไหนพี่งานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเซ็นทรัลเวิลด์ที่ผมจะไปพูดกับ Yes I Go นะฮะมีขายด้วยถ้าใครมาก็โซนอาหารโอ้พี่รู้โซนแล้วฮะพี่รู้โอ้โหอยู่โซนอาหารแต่ว่าบูธเดี๋ยวเลขเดี๋ยวเขาประกาศอีกทีมันก็ต้องอยู่โซนอาหารอยู่แล้วพี่มันมีแบบเออแหละขายซูชิจะไปอยู่โซนเสื้อผ้าได้ของคุณมากพี่ขอบคุณมากพี่ระวังพี่ก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนี่เดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวนั่งก่อนบนมันเป็นยังไงคนนี่เป็นพวงเนื้อทุกคนผมไม่เคยเห็นผมก็เลยซื้อน้องเขาขายมันเป็นยังไงอ่ะไม่ให้ฟรีด้วยนะน้องเขาขายอันนี้ก็อะไรเนี่ยก็จะถามมันเป็นยังไงน้องคนกรุงเทพนะครับสำเนียงน้องเขาพยายามลอกอยู่เขาบ้านนอกไงอยากจะพูดเหมือนคนกรุงเทพน้องมันคืออะไรหรอแอดมินผมอยากจะเป็นคนกรุงเทพโอเคพี่ทุกคนพี่จริงๆอ่ะร้านเขาปิดกันหมดแล้วแต่ว่าพี่เขาเตรียมอาหารให้พี่ครับนี่จากร้านอะไรครับพี่โอ้นี่จากร้านจิรพันธ์ไก่ย่างจิรพันธ์แหละทุกคนเคยได้ยินป่ะเขาเตรียมให้ดูเดี๋ยวผมจะกินไก่ย่างจิรพันธ์ผมเคยกินไก่ย่างจิรพันธ์แล้วครับทุกคนเดี๋ยวว่าที่นราธิวาสอ่ะผมไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าแต่ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ผมไม่เคยกินของที่กรุงเทพอ่ะดูทุกคนฮะเป็ดย่างของจิรพันธ์ครับทุกคนดูนี่ครั้งแรกฮะเดี๋ยวผมกินให้ดูแม่เดี๋ยวน้ำตาลขึ้นอร่อยด้วยครับก็เป็นเป็ดย่างครับกรอบๆดูเนื้อเป็ดนุ่มมากทุกคนแล้วก็ที่ดังนะชื่อดังจริงๆนะไก่ย่างจิรพันธ์เลยเนี่ยตัวนี้แหละฮะที่เป็นซิกเนเจอร์ของจิรพันธ์ทุกคนผมกินครั้งแรกของออริจินอลเลยนะดูนี่เป็นไงอร่อยน้ำจิ้มเข้มข้นมากทุกคนนี่คือขาวัวของจิรพันธ์ทุกคนบางเขาบอกว่ามีประเด็นดราม่าอะไรผมก็ไม่รู้แพงที่สุดในงานนี้แพงที่สุดในงานนี้เขาบอกว่าแพงมากเท่าไหร่ครับจานนึง400
นี่จาน400ทุกคนผมจะบอกว่าที่ว่าเป็นดราม่าแต่ผมจะลองดูว่าคุ้มหรือเปล่ากับ400บาทอาวัวฮะมีเอ็นด้วยมีเอ็นด้วยเห็นปะเห็นว่าในกล้องเห็นปะมาทุกคนเดี๋ยวผมกินให้ดูเนื้อนุ่มมากทุกคนอร่อยยิ่งเนื้อนุ่มมากแล้วก็หอมมากมันจะมีความหวานๆแล้วก็มันๆในปากอ่ะแล้วก็หอมขึ้นจมูกเนี่ยอร่อยมากดูดินุ่มมากโอ้โหตักกล้องอย่างนั้นติดติดขอเลยอ่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากโอ้ขาวัวขนาดนี้นะจาน400บาทผมว่าคุ้มนะเพราะอร่อยมากยังมันในปากเลยอยากดูดิก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะฮะผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ทำในตามความฝันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณอยากจะทำ YouTube คุณอยากจะทำอะไรบางอย่างคือผมเจอเด็กหลายคนนะที่ทำ YouTube แล้วก็ทำ Facebook ทำอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกท้อแล้วก็ทักมาหาผมว่าแบบทำไมไม่มีใครดูคือน้องๆหลายคนน่ะเพิ่งทำแค่ประมาณเดือน2เดือนน่ะหรือบางทีบางคนน่ะทำมาปีนึงแต่ว่าเขาไม่ได้โพสต์อย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ความอดทนแล้วก็ความสม่ำเสมอว่าเราอ่ะจะต้านทานความท้อของตัวเองได้หรือเปล่าวิธีการที่ผมอยากจะบอกก็คือก็แค่ทำลงไปไม่ต้องคิดอะไรมากผมก็ยังท้อทุกวันเนี้ยบางทีวิวน้อยเลยผมก็ยังท้อแต่วิธีการก็คือมันท้อไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าหยุดก็โพสต์ไปดิวันนึงเดี๋ยวมันก็ดีเองแล้วก็ต้องพยายามคิดให้มันพัฒนาเรื่อยๆผมอยากจะให้กำลังใจทุกคนนะฮะขอบคุณอับดุลนะฮะแล้วก็จัสมินนะฮะแอดมินผมเองที่เข้ามาช่วยถ่ายไม่งั้นผมยุ่งแน่ก็ขอบคุณ MBM มากนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้ใครสนใจ MBM ก็ไปกดไลค์ได้แล้วก็อยากจะรู้เพิ่มเติมกับ MBM ก็ไปกดไลค์ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะผมเสียงไม่ค่อยดีเพราะผมป่วยนะฮะวันนี้ผมขอโทษด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทุกคนโชคดีครับ